สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับมัดรวม4นอยนะครับผมวันประจำวันที่10นะครับมีนาคม2567นะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งน้องแอดขอฝากคำเตือนนะครับพี่ๆแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปฮานอยเนาะคลิปฮานอยผมจะลงใน2สูตรนะครับทำไมถึงลง2สูตรเนาะก็มีพี่ๆบางท่านอาจจะชอบแนวทางเลขเด่นตารางมัดรวมนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะชอบในสูตรแยกนอยให้นะครับก็ทำเป็นนอยให้แต่ละรอบเนาะนะครับแยกให้นะครับก็เป็นความเขาเรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวละบุคคลดีกว่านะครับพี่ๆเนาะอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆเมื่อวานผมให้7กับ4นะครับพี่ๆผลที่ออกเฉพาะกิจ1 2 5กับ2 2นะครับของเราตรงนี้ไม่มีนะครับตัวเจาะไม่มีแต่ถ้าเกิดใครจับวินเลขตารางเข้าไปที่2 5นะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ1 8 1กับ3 7นะครับ1 8 1 3 7ของเรา7 3 3 7ไม่มีเนาะเน้น7 2นะครับออก3 7น่าเสียดายนะครับใครเอา7ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่37นะครับมาเลขวิ่งนะครับส่วนรอบปกติ041กับ85นะครับพี่ของเรารอบนี้ก็ไม่มีตัวประกบคู่นะครับเลขตารางไม่มีตัวประกบคู่เนาะเน้น42ออก41นะครับพี่ดูดิใครรุ่นที่4นะครับเข้าไปที่41เนาะตัวประกบคู่ไม่มีนะครับขอโทษด้วยรอบ VIP 37กับ21นะครับในรอบนี้ก็ใครเอา7ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่37นะครับสรุปแล้วนะครับพี่ๆสรุปแล้วในตัวประกบคู่เนาะตัวเจาะไม่มาเลยมาแค่เลขวิ่งกับเลขลูดนะครับเนาะต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ถามว่าเลขเด่นก็ถือว่ามาแต่ว่าแค่ขาดตัวประกบคู่นะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำตาทองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้นะครับเลขตารางของเราพี่ๆวันนี้ก็จะมีในที่เลข5เลข8เลข7นะครับเลข2เลข2แล้วก็เลข1อีกตัวนะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับให้ไปที่เลข9เนาะ725189นะครับส่วนสายวิ่งนะครับสายลูดรอบสุดท้ายเนี่ยสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข5สายลูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข7นะครับชอบ7เนาะ51 5258 59นะครับ71 72 78 79 3ตัวผมให้ไปที่7 5 1นะครับผม5 7 2นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมห้าหนึ่งห้าแปดเจ็ดสองเจ็ดเก้านะครับพี่ๆเลขเด่นตารางก็5กับ7เนาะท่านใดที่ชอบจับวินเลขตารางนะครับขอให้มาปังๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆก่อนออกไปนะครับน้องแอดรบกวนฝากพี่ๆสมาชิกเนาะกดไลค์หรือว่าถ้ามีเวลาเนาะกดแชร์รับชมนางขยาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับปังๆเฮงๆนะครับกราบสวัสดีครับ